เลิกกับเราแล้วก็เราเดี๋ยวคุยเรื่องเมื่อวานเพราะว่ามากันไม่ครบนะเดี๋ยวคุยทีเดียวเลยคือรุ่นนี้นะครับก็คาดว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของการที่จะมอบที่กรุงเทพมอบที่ประเทศไทยนะครับได้ข่าวจากทีมผู้บริหารมาอะไรก็จะไม่มอบนะตอนนี้รุ่นสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายพอดีนะรุ่นหนึ่งกับรุ่นสุดท้ายที่มอบที่ประเทศไทยต่อไปก็จะไปสิงคโปร์ฮ่องกงสนเจนแล้วราคานี้ก็ไม่มีละไม่มีละพิเศษสุดแบบนี้ไม่มีละเพราะว่าพอราคานี้มันก็เลยมีปัญหาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะเพราะการที่เราเชิญมารับปริญญานี่มันเชิญด้วยคนที่ผมควรได้ไอ้เงินนั้นมันเป็นส่วนประกอบมันไม่เกี่ยวกับเงินแต่พอมันเงินมันไม่มากมันก็เลยดูมันแบบว่าเฮ้ยมันกระจอกหรือเปล่าจริงไม่ชัดเพราะคนเรามีคุณภาพเราทำกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเรามีการสัมภาษณ์มารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายก็ถือว่าพวกที่บอกว่าจะรับรุ่นหน้ารุ่นหน้าก็ไม่มีละต้องไปรับที่สิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็สนเจิ้นคาดว่าอย่างนั้นนะที่เขาคุยกันอยู่คณะผู้นำเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษแต่รุ่นเรานี่ถือว่าไม่แพ้ใครแต่ละคนนี่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ขาดตัวเกินเป็นคนพิเศษไม่ขาดตัวเกินทั้งนั้นเลยคนปกติคงจะไม่มาอยู่แล้วก็จะมีคนพิเศษเราถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะของประเทศไทยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอเราได้ด็อกเตอร์ในชีวิตเราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเชื่อผมเปลี่ยนไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันจะมีเครดิตทางสังคมนะครับมันจะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแล้วว่าคนที่ไม่ฉลาดหรือคนโง่ๆก็อย่าไปพูดมากเวลาประชุมพอเราเป็นด็อกเตอร์แล้วเราไปพูดเดี๋ยวเขารู้ว่าเราโง่เรื่องไหนที่เราไม่รู้เวลาไปประชุมเราก็นั่งเงียบๆเราพูดในเรื่องที่เรารู้นะครับเพราะมันโง่ไม่ได้นะโง่มันจะเสียปริญญานะใช่ไหมอะไรใครรู้ตัวโง่ก็พยายามศึกษาอบรมเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็จะมีกำนันที่เป็นด็อกเตอร์นะคนแรกของพิศโลกมีรองผู้กำกับยังไม่มีมีแค่สารวัตรนะพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณนี่เป็นแค่สารวัตรนะรองผู้กำกับนะครับจะมีรองผู้กำกับเป็นด็อกเตอร์มีประธานชุมชนมีจิตอาสาโอ้โหมีไม่ธรรมดาสิทีมของพิศโลกแล้วทีมระยองนะทีมกรุงเทพนะโดยเฉพาะทีมพิศโลกภาพวันนี้ปรากฏขึ้นนะไปลงในเฟซพิศโลกนะพิศโลกสะเทือนนะว่าไอ้พวกนี้มันมารวมตัวกันได้ไงแต่ละคนเนี่ยแต่เราจะรวมตัวกันเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับประเทศนะครับรับรองมีอะไรดีๆเยอะแยะตอนนี้สิ่งที่จะได้รับก็คือหนึ่งคนที่ชื่นชอบเราก็จะเยินยอสรรเสริญเราเรียกเราท่านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แต่คนที่เกลียดเราก็จะหาเรื่องไปด่าเรารับหลังว่ามึงไปซื้อมามึงไปนู่นไปนี่ก็ช่างหัวมันจะไปสนใจมาสนใจคนที่ชอบเราดีกว่าคนที่เกลียดเราก็ช่างช่างแน่นครับสิ่งที่พวกเรามีทุกคนก็คือความมั่นใจผมจะเชิญใครมารับปริญญานะเขาบอกเฮ้ยยังไม่ถึงเลยหมดสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับปริญญาเลยถ้าตัวเองยังความอ่อนน้อมนะครับมันต้องเลือกการในสัตว์ความอ่อนน้อมเป็นสันดานของคนที่ขาดนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราไม่เป็นผู้ว่าเราไม่เป็นผู้บังคับการจังหวัดเราอย่าเพิ่งไปอ่อนน้อมเราใหญ่กว่าเราค่อยอ่อนน้อมถ้าเราเล็กๆเราอย่าไปอ่อนน้อมเราต้องพยายามโชว์พาวอย่าไปอ่อนน้อมเราต้องใหญ่พอถึงจะอ่อนน้อมได้นะครับมันต้องมีกาลเทศะแล้วคำพูดเหมือนกันนะครับต้องระวังครับคนพูดตรงกับคนพูดเหี้ยมันใกล้มากมันอันตรายนะพูดตรงมันก็ดูดีแต่พูดเหี้ยมันก็คล้ายๆพูดตรงแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะนำเสนอนะครับก็ต้องระวังพวกเราไม่นี่ไม่ซีเรียสนะครับเคร่งเครียด
เดี๋ยวอาจารย์กับศักดิ์ก็จะมาเล่าเรื่องโพธิสัตว์ให้เราฟังเล่าเรื่องว่าเวลาใครเขาถามว่ามึงได้ด็อกเตอร์มาจากไหนเราได้ตอบได้ไม่ใช่ไม่รู้ไอ้นะเขาให้มามหาวิทยาลัยอะไรก็ไม่รู้อะไรซับซ้อนไม่ได้นะไม่ได้เราต้องรู้แล้วก็ภูมิใจเราต้องภาคภูมิใจนะครับในมหาวิทยาลัยเพราะว่าเราไม่ธรรมดาตอนนี้นะดังในอเมริกาลงหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะเพิ่งไปมอบปริญญาบัตรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อที่ผมนัดตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วที่เลื่อนมาเพราะอธิการเขาไปที่และดังมากตอนเนี้ยมอบที่กรมศูนย์ไทยที่อเมริกาแต่ว่ามอบที่กรมศูนย์เนี่ยเขายอมรับไหมใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่งไปมอบให้สมเด็จพระสังฆราชที่กัมพูชาสมเด็จพระสังฆราชของกัมพูชาแล้วเราก็มีเพื่อนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมเรียบเจมร่าเจมเรียบตอนนี้พวกเราถ้าเกิดมีคดีการเมืองหนีไปกัมพูชาสบายเรามีรุ่นเราที่เป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอไปอยู่กับคุณเชิญได้เลยตอนนี้เรื่องจริงหนีไปอยู่ได้เรามีพวกเราประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมหาวิทยาลัยเรามันไม่ได้ขี้กันตอนนี้ผมว่าถือว่าเราฟุกปกติเขาจะเข้มมากตอนนี้ก็คือก็ค่อยๆปรับไงปรับไปเพราะมันมีบางรุ่นมันก็ยังมีของปลอมปะปนมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องปรับเข้มหน่อยนะอ่ะมีคนอยากได้ยินเสียงโทรศัพท์บ้างต้องการมาแนะนำเบนดี้หน่อยนะต้องการน้องแบบไม่ต้องแก่ไปต้องการคุยกับพวกระยองพวกอะไรฝากเนื้อฝากตัวเขาหน่อยนะนี่เวดดิ้งมันนอกอะจัดงานแต่งงานตามทุ่งนาเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งบนควายบ้างอะไรบ้างเราทำสำเร็จนี่สวยเลยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะแนะนำตัวนะคะเรียกในวงการที่เรารู้จักกันนะคะก็เรียกอาจารย์การก็ได้ค่ะปกติแล้วก็จะทำธุรกิจส่วนตัวก็คือทำเวดดิ้งค่ะอย่างที่วิกฤตบอกแต่แก้ข่าวนิดนึงนะคะเขาชอบพูดว่าแต่งร้อยคู่เลิก50คู่ไม่ได้นะคะเลิก80เพราะว่าส่วนใหญ่เลิก80ร้อยเล่นก็คือปกติแล้วคือธุรกิจที่เราทำก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของเวดดิ้งครบวงจรอย่างเงี้ยค่ะผู้บ่าวสาวก็มาแค่นำเงินมาแล้วก็มีครบหมดก็คือตั้งแต่สู่ขอเลยนะคะขันมาอะไรเงี้ยจัดงานแต่งครอบเวอร์ทั้งหมดนะคะจริงๆเนี่ยถ้าคลินิกระยองอยู่ใกล้กันก็จะส่งเจ้าสาวเข้าไปก่อนได้ไหมไปโบมาก่อนให้ครบสวยก่อนแล้วก็มาให้เมคอัพเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นใจก็มาได้ครับมาได้ใช่ไหมคะการเดินทางไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่เงินอย่างเดียวผู้บ่าวสาวแต่รอบสองนี่ลดขึ้นราคานะครับรอบสองอะค่ะน่าจะเพิ่มใช่ค่ะน่าจะเพิ่มอ๋ออาจจะเพิ่มใจร้ายก็ฝากไว้ถ้าเกิดท่านใดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรึกษากันได้แล้วก็ผมมีพอดีเลยผมจะไปขอเนี่ยได้ป่ะขอใครคะเพื่อนจะขอแต่ให้คนอื่นยังไม่มีใครแต่งด้วยเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็แล้วเราก็จะมีสถาบันที่สอนแต่งหน้าปรับเปลี่ยนในเรื่องของผมรูปหน้าอะไรเงี้ยเผื่อมีสาวๆเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ละท่านอย่างพี่กิจจะเยอะนิดนึงเงี้ยค่ะก็ทยอยคิวมานะคะมาเรียนได้เงี้ยก็ฝากไว้ยินดีรู้จักพี่ๆนะคะมองหน้าไปพี่ยอมเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะคะก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะรุ่นนี้เป็นเพื่อนกันหมดครับครับ